ครับสวัสดีครับวันนี้เรามีโปรเจกต์ใหม่มานำเสนอเป็นโปรเจกต์อะไรครับท่านผู้ช่วยการเลี้ยงปลารำพันโอ้พูดชัดๆหน่อยครับนี่ดูกล้องครับการเลี้ยงปลารำพันปลารำพันหน้าตาเป็นไงครับหน้าตาจะเป็นอย่างนี้ครับเป็นปลาดุกชนิดหนึ่งถูกไหมครับเป็นปลาดุกชนิดหนึ่งนะครับบางทีบางที่บางถิ่นเขาก็เรียกว่าปลามัดนะครับปลาดุกลำพันเนี่ยมีถิ่นกำเนิดอยู่ในเอเชียเรานี่แหละครับแต่ว่าในปากใต้เนี่ยก็จะอยู่ที่ป่าพลุน้ำสะอาดสะอาดหน่อยเราสั่งซื้อมาครับนี่เขาส่งมาเราซื้อมา5ตัวมีตัวเมีย3ตัวแล้วก็ตัวผู้2ตัวนะครับอันนี้เราแกะออกมาเป็นตัวอย่างแล้ว1ตัวนะฮะเดี๋ยวเรามาแกะอีกถุงนึงอ่ะตัวที่2ตัดเลยครับก็แล้วตัดเลยนะฮะนี่ครับโอเคแกะยางมาเลยครับนี้ตัวที่2ครับนะฮะเราสั่งซื้อมาทั้งหมด5ตัวก็จะเป็น2ชั้นนะชั้นนอกนี่จะเป็นกระดาษปั๊บนี่อ่ะดินใส่ลงไปครับก็แล้วดินใส่ไปเลยครับนะครับทั้งหมดมี5ตัวครับปึ๊บนี่ตัวที่2ครับมาแล้วอ้าวตัวที่3ต่อเลยครับนี่อ่ะเอามีดมาตัดเลยครับนี่กำลังตัดอยู่นะฮะครับตัวที่3ยกปึ๊บปั๊บนี่ใส่เลยครับตัวที่3เป็นพระไซส์นะเราซื้อมาตัวละพร้อมค่าส่งเลยนะครับพร้อมค่าส่งตัวละ250บาทนะพร้อมค่าส่งโอ้3ตัวเลยครับอ่ะตัวที่4ครับก็แล้วตัวที่4ปลาดุกลำพันเนี่ยเนื้อเขาจะอร่อยมากต้องบอกนี้ก่อนนะเนื้อจะอร่อยมากเนื้อจะแน่นนะปลาดุกที่เป็นปลาดุกพื้นถิ่นก็จะมีปลาดุกด่างหรือปลาดุกด่างนะหรือปลาดุกชนิดหนึ่งก็จะเป็นปลาดุกนานะหรือเราเรียกปลาดุกอุยนะแล้วก็ปลาดุกลำพันนี่แหละครับแต่ว่าปลาดุกลำพันเนี่ยค่อนข้างที่จะนี่ตัวที่4ครับค่อนข้างที่จะเรียกว่ามีน้อยแล้วนะในธรรมชาติเพราะว่าถิ่นอาศัยของเขาในธรรมชาติเนี่ยก็จะถูกบุกรุกโดยคนบ้างโดยอะไรบ้างแล้วก็เขาเป็นปลาที่รักความสะอาดครับแล้วก็การขยายพันธุ์เนี่ยค่อนข้างที่จะยากนิดหน่อยหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นในธรรมชาติเองปลาดุกชนิดนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะหายากแล้วแต่ว่าเราจะนำมาทดลองเลี้ยงเพื่อทำการขยายพันธุ์ครับถ้าเราขยายพันธุ์ได้สำเร็จก็จะเป็นทางเลือกหนึ่งให้กับลูกค้าของเราก็คือคลักขลุยฟาร์มนะครับนี่ตัวที่5ครับปึ๊บใส่โหลงไปนี่5ตัวครับ 1,300 นะ5ตัว 1,300 นะครับผมนะมีตัวผู้มีตัวเมียตัวใหญ่2ตัวมีตัวใหญ่อยู่2ตัวนะตัวเมียนะฮะแล้วก็มีตัวผู้เป็นตัวเล็กๆนะครับแล้วเราจะเลี้ยงขยายพันธุ์บางคนบอกเอ๊ะสงสัยว่าแล้วเราจะเลี้ยงยังไงอ่ะเราไปดูบ่อเลี้ยงปลาลำพันของเราดีกว่าครับใช่ยกมาเลยครับก็แล้วอ้าวยกมาเลยยกเบาๆนี่ตามมาครับตามมาครับตามมาครับอันนี้เราเตรียมบ่อไว้แล้วครับนี่เป็นปลาดุกลำพันเราเตรียมบ่อไว้แล้วครับเป็นไงครับนี่คือบ่อเราจะมีที่เขาซ่อนเห็นไหมผมเอากระถางมาใส่ไว้นะเอากระถางมาใส่แล้วก็น้ำที่เราใส่ไว้ก็ประมาณสัก20เซนนะฮะในน้ำก็เราก็มีการปรับปรุงไว้ก่อนแล้วก็คือเรามีการใส่ดินลงไปเล็กน้อยเพื่อทำให้เขาเรียกว่าคล้ายๆธรรมชาติได้มากที่สุดนะฮะนะนี่คือบ่อเราใช้บนบ่อพลาสติกขนาด1คูณ 1.5 เมตรนะฮะ1คูณ 1.5 เมตรนี่ก็เราจะเลี้ยงปลาพ่อแม่พันธุ์ชุดนี้5ตัวถ้าเราเลี้ยงได้สำเร็จเราก็จะเพิ่มจำนวนเนาะนะฮะเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะทำการปล่อยลงไปเราเอาปลามาใส่ในกระมังเหล็กครับแล้วเดี๋ยวเราจะกระมังเหล็กนี่แหละครับไปลอยน้ำไว้นะฮะเพื่อให้เขาปรับอุณหภูมิปรับสภาพน้ำประมาณสักครึ่งชั่วโมง
นะประมาณสักครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวเรากลับมาดูครับว่าเขาลงไปในน้ำที่เราเตรียมไว้เขาจะมีสภาพเป็นอย่างไรโอเคนะครับสักครู่เดียวโอเคครับผ่านไปแล้วครึ่งชั่วโมงเราเอาปลาลำพันนะฮะใส่ไว้ในกะละมังเหล็กถาดเหล็กนะฮะแล้วก็ลอยน้ำไว้ทำให้อุณหภูมิภายในภายนอกเนี่ยเขาปรับกันไวขึ้นนะครับแล้วทิ้งไว้ครึ่งชั่วโมงครับแต่ว่าในระหว่างที่รอครึ่งชั่วโมงเขากระโดดไปตัวนึงแล้วครับหรือสี่ตัวกระโดดลงไปในนี้แล้วนุ่นไปซ่อนอยู่ในตัวกระถางนะฮะเราต้องทำให้เขาซ่อนตัวนะเพราะนิสัยเขาเนี่ยอาจเป็นปลาที่อาจจะซ่อนตัวนิดนึงนี่คือบรรยากาศของบ่อเลี้ยงพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ของปลาดุกลำพันธุ์ครับขั้นตอนต่อไปก็คือเราจะต้องทำการปล่อยแล้วเนาะเราจะทำการปล่อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเคลียร์เอาละเอากระโดดไปตัวแล้วครับโอ้โหแข็งแรงมากกระโดดไปตัวแล้วเหลือสามแล้วเหลือสามแล้วนะมาใกล้ๆนะครับปุ๊บนะฮะขออนุญาตนิดนึงนะครับพอดีติดขอบนะฮะพอเราจะปล่อยครับเราก็จะให้น้ำเนี่ยฮะทำน้ำให้เข้าไปหน่อยนึงนะเพื่อให้น้ำข้างในกับน้ำข้างนอกเนี่ยผสมกันนิดนึงก่อนนะครับพอน้ำที่อยู่ในกระมังนี้คือน้ำที่อยู่ในถุงนะน้ำที่อยู่ในถุงที่ส่งมาจากที่เลี้ยงเขานะฮะส่วนที่น้ำในบ่อเนี่ยคือน้ำที่เราเตรียมไว้เพราะฉะนั้นเราก็ผสมน้ำไปนิดนึงก่อนนะครับเพื่อให้เขาปรับสภาพนะนี่ผสมน้ำบางคนบอกพี่เมื่อกี้มันกระโดดไป2ตัวแล้วใช่ฮะตัวนั้นก็กระโดดไปแล้วนะเราก็ใส่น้ำเพื่อให้เขาปรับสภาพนะครับสักนิดหนึ่งนะฮะแล้วเราก็ค่อยๆทำให้ตัวกะละมังเหล็กนี่แหละครับจมลงไปครับค่อยๆทำให้มันจมลงไปครับจมลงไปแล้วครับในขณะที่จมลงไปเนี่ยเขาก็จะว่ายน้ำออกไปเองนะครับเรามีออกซิเจนด้วยนะฮะเราให้ออกซิเจนด้วยนะครับว่ายน้ำออกไปเองนะครับนะฮะเขาจะนอนนิ่งสนิทอยู่อย่างนั้นแหละครับเดี๋ยวเขาจะว่ายไปไหนครับเขาก็ไปจะไปหานะฮะกระถางที่เราเอามาใส่ไว้เนี่ยเขาก็จะไปหลบนะกระถางนี่ที่ผมไปซื้อก็เป็นกระถางเก่าๆเลยนะต้องบอกนะบินบ้างแตกบ้างนะฮะตามร้านทั่วไปเนี่ยก็ซื้อมา50บาทเองครับเนี่ยทั้งหมดนะเพราะว่ามันแตกแล้วนะครับก็เอามาให้เป็นที่หลบซ่อนของเขาครับนี่คือโปรเจกต์ของการเลี้ยงปลาดุกนะฮะลำพันปลาดุกลำพันนะเป็นโครงการโปรเจกต์ใหม่ของคลักคลุยฟาร์มครับคลักคลุยฟาร์มมหาศาลแห่งความสุขครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ยังติดตามสำหรับโปรเจกต์ของการเลี้ยงปลาดุกลำพันเนี่ยเราคิดว่าโปรเจกต์นี้น่าจะยาวนานกันเป็นปีนั่นหมายความว่าสักเดือน2เดือนเราอาจจะมาอัปเดตกันสักครั้งหนึ่งเพื่อให้ท่านหลายๆท่านนำไปเป็นแนวทางในการที่จะเลี้ยงปลาดุกชนิดนี้แล้วก็จะเป็นการแชร์ประสบการณ์ว่าปลาดุกชนิดนี้เมื่อเลี้ยงไปแล้วขยายพันธุ์แล้วมีผลเป็นอย่างไรขอบคุณอีกครั้งหนึ่งสำหรับวันนี้ฝากไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ